ช่วงเปิดประตูสู่โลกกว้างเอาละครับกลับเข้ามาสู่ช่วง Access กันต่อเลยนะครับเริ่มต้นเรื่องแรกของพี่บีมกันก่อนดีกว่าครับจักรยานอัจฉริยะอัจฉริยะยังไงครับพี่ความอัจฉริยะของจักรยานอันนี้เนี่ยสั่งการโดยการใช้สมองเฮ้ยแค่คิดก็เปลี่ยนเราคิดพอคิดเสร็จปุ๊บมันจะเป็นเซลล์สมองเซลล์ประสาทของเราอะมันวิ่งไปที่แผงรับในหมวกกันน็อกแล้วมันก็ประมวลผลออกมาให้อุปกรณ์อัจฉริยะของจักรยานเนี่ยมันเปลี่ยนเกียร์ได้แต่อันนี้เนี่ยมันยังมีการทดลองกันอยู่ที่มันยังใช้ไม่ได้จริงดูจากภาพเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันต้องมีการเทสใส่อุปกรณ์ต่างๆเข้าไปในหมวกกันน็อกแล้วก็ลองใช้ความคิดแปลงผลซึ่งแพทริกมิลเลอร์วิศวกรผู้สร้างสรรค์งานนี้เนี่ยเขาก็ยอมรับว่ามันเป็นไอเดียที่เราจะมีการต่อยอดเพื่อพัฒนาต่อไปซึ่งตัวเขาเองเนี่ยในการทดสอบเนี่ยมันก็ยังไม่ได้สั่งการได้แบบได้ทันทีมันยังไม่เพอร์เฟกต์ 100% ถ้าเป็นจริงได้มันจะเป็นจักรยานอัจฉริยะคันแรกของโลกที่เปลี่ยนเกียร์ได้ด้วยสมองค่ะพูดถึงเรื่องจักรยานแล้วนะคะเรื่องที่อุ้มเซิร์ชมาให้ได้ดูกันเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์แต่แหน่พอแล้วครับพี่อุ้มพอแล้วครับเอาของงานก็พอครับนำเสนอแล้วกันเนาะเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเรานึกถึงภาชนะที่เป็นกล่องสิ่งที่จะเอาไปใส่ได้เนี่ยจะต้องเป็นของที่เบาๆหรือเป็นของเหลวถูกไหมแต่เดี๋ยวนี้เขาพัฒนาเอามอเตอร์ไซค์ไปใส่ไว้ในกล่องเฮ้ยทั้งคันเนี่ยเป็นมอเตอร์ไซค์ที่แบบเหมือนผลิตเป็นกล่องอ่ะจะขี่ยังไงมันบังคับทิศทางยากมากเลยนะครับพี่ครับโซซอรี่เราไปดูภาพด้วยกันนะคะมันเกิดขึ้นแล้วค่ะทุกท่านขานี่มันเหมือนเป็นกล่องธรรมดาใช่ไหมนี่มีล้อออกมาเท่อะความเก๋เนี่ยนะคะก็คือว่ามันจะเป็นพาหนะที่มีการปล่อยพลังงานเป็นศูนย์แปลว่าแรงต้านจะน้อยมากและทำให้สิ้นเปลืองพลังงานที่ต่ำมากครับผมนี่คือมอเตอร์ไซค์ที่สามารถวิ่งได้จริงๆด้วยนะคะไม่ได้เป็นแค่โมเดลเฉยๆเอ้ยมันเป็นอีโคไบค์อ่ะใช่เท่ๆอ่ะแล้วลองคิดสภาพดูว่าถ้าเกิดในอนาคตเราสามารถขับมอเตอร์ไซค์กล่องนี้ได้1ช่วยประหยัดครับ2ความเก๋คือว่าเฮ้ยเดี๋ยวมาไปอู่แป๊บนึงทำไมอ่ะไปเปลี่ยนเคสมอเตอร์ไซค์ทำไมอ่ะเปลี่ยนได้เหรอนี่ไงมันสามารถที่จะเปลี่ยนได้เหมือนเคส iPhone เนี่ยโหเท่อ่ะโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆสำหรับ2เรื่อง iSearch ที่หากันมานะครับผม IC ช่วงหน้านะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสนามหลวงครับผมที่เขาเปิดมาใหม่ตนก็เลยอยากจะรู้ว่ายังทำกิจกรรมเดิมๆได้อยู่หรือเปล่าเช่นไปออกกำลังกายเล่นว่าวได้หรือเปล่าถ้าอยากจะรู้ IC ช่วงหน้าครับ